สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายตีแมทเจ้า63นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเปรียบเทียบลักษณะของม่วงเจริญนะครับใบเล็กกับใบกลางนะครับม่วงเจริญปกติแล้วจะมี3สายพันธุ์นะครับมีใบเล็กใบกลางแล้วก็ใบใหญ่นะครับนี่ครับใบเล็กก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใบเล็กจิ๋วเลยนะครับก็จะเป็นต้นไม้ที่ทำบอนไซได้สวยนะครับพวกนี้โดยเฉพาะใบเล็กนะครับจะสวยมากนะทรงต้นนะครับการแตกกิ่งก้านนี่ก็จะเป็นทําบอนไซได้ดีนะครับแต่การเลี้ยงดูนะครับเท่าที่ศึกษาแล้วก็เท่าที่เลี้ยงดูมานี่ม่วงเจริญใบกลางนะครับจะเลี้ยงง่ายกว่าใบเล็กนะครับซึ่งใบใหญ่ผมยังไม่เคยเลี้ยงนะครับก็ยังให้ข้อมูลไม่ได้นะครับขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งได้ผลดีนะครับนี่ครับผมใบเล็กนะครับผมตอนกิ่งไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยตัดลงกระถางนะครับดอกก็จะเป็นม่วงสวยงามนะครับสำหรับม่วงเจริญหรือหลิมซานนะครับก็จะเป็นต้นไม้ที่แปลกๆหน่อยนะครับก็คือว่าชอบแดดเลยนะครับแดดทั้งวันได้ยิ่งดีนะครับแต่ชอบน้ำด้วยนะครับแปลกตรงนี้แหละครับเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดและก็ชอบน้ำมากเลยนะครับวันไหนน้ำน้อยน้ำขาดนะครับใบจะร่วงเลยนะครับหรืออีกประเด็นนึงนะครับถ้าเราไปไว้ในร่มนะครับใบจะร่วงเหมือนกันนะครับใบจะเหลืองเหมือนกันนะครับก็ชอบแดดจัดชอบน้ำมากนะครับรดน้ำทุกวันได้เลยนะครับนี่ครับต้องไปตัดแต่งกิ่งก่อนนะครับแล้วก็เข้าลวดนะครับการตอนกิ่งก็ไม่ยากนะครับผมเคยตอนไว้หลายคลิปแล้วนะครับตอนเหมือนต้นไม้อื่นๆที่เราเคยตอนนะครับถ้าคนไม่ค่อยมีเวลาดูแลเยอะนะครับผมว่าควรจะเลี้ยงม่วงเจริญใบกลางดีกว่านะครับเลี้ยงง่ายดูแลง่ายนะครับเพื่อนๆหลายๆท่านก็ได้คอมเมนต์มาขอซื้อถามซื้อต้นไม้กับผมนะครับคือผมทําร้านเล็กๆนะครับจึงไม่มีสต็อกของเยอะนะครับบางทีก็ไม่สะดวกขายทางออนไลน์นะครับเพราะว่าของหน้าร้านก็น้อยนะครับก็ทําไปขยายไปขายไปนะครับถ้าพร้อมเมื่อไหร่ผมจะประกาศทันทีนะครับว่าขายตัวนั้นตัวนี้นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยของไม่เยอะนะครับนี่นะครับวัสดุปลูกนะครับใช้ทั่วไปได้เลยนะครับดินใบกล้ามปูหมักก็ได้นะครับดินทั่วไปได้นะครับการให้ปุ๋ยก็ให้ปุ๋ยสูตรเสมอได้นะครับให้ปุ๋ยละลายช้าก็ได้การให้ปุ๋ยเราไม่ต้องให้ชิดโคนนะครับเราอย่าไปชิดโคนต้นเลยนะครับเราจะให้ขอบกระถางนะครับก็พามาชมแค่นี้นะครับวันนี้ไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ